กับเหลียมท่านประธานสภาที่เคารพครับผมนายสมคิดเชื้อคงพักเพื่อไทยจากอุบลราชธานีก็วันนี้ขอขอบคุณท่านประธานครับที่ให้โอกาสเมื่อสักครู่นี้ท่านนายกตอบอา้าวท่านไปแล้วเนี่ยผมก็ตั้งรับไม่ทันนะเมื่อเช้าท่านมาไม่รู้ว่าท่านอารมณ์เสียมาจากไหน ก็มาใส่ในสภานี่แหละก็ดีครับบางทีอารมณ์ท่านยังไงซึ่งกันและกันแล้วท่านไม่ใช่ที่รองรับอารมณ์นายกท่านต้องให้เกียรติซึ่งกันและกันแล้วท่านก็มาบ่นว่าขอความร่วมมือจากใครก็ไม่ได้ได้ทั้งนั้นห่ะครับพวกเราทํางานได้ทั้งนั้นอ่ะมันอยู่ที่รู้จักให้เกียรติกันหรือเปล่าเมื่อสักครู่เนี่ยท่านนายกก็ปรับอารมณ์อีก ผมก็ตามไม่ทนันเหมือนกันนะครับเดี๋ยวอารมณ์ดีอารมณ์ร้ายมันมันยังไงไม่รู้เพราะนั้นท่านไปปรับเถอะครับสภา,สภาผู้แทแนราษฎรเป็นสภาที่พวกเราต้องแสดงความคิดเห็นต้องบอกความเป็นจริงซึ่งกันต้องบอกความเป็นจริงซึ่งกันและกันว่าใครทำงานอย่างไรท่านเป็นรัฐบาลท่านกระทำของท่านไปเราเป็น เป็นผู้แทะะนรัษฎรไม่ว่าจะฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลเราก็ทําของเราไปท่านต้องมารับฟังแล้วก็ต้องใจเย็นเย็นมีอะไรว่ากันในนี้ได้ท่านจะอารมณ์เสียผมก็รับได้บางทีท่านอารมณ์เสียอภารนีผน้ผมอารมณ์เสียไปด้วยนะมันต้องพูดกันดีๆได้เลยครับวันนี้ท่านไม่อยู่ไม่เป็นไรเพราะท่านเขาบอกว่าอยู่ไหนท่านเขาฟังแต่ผมจะเรียนอย่างนี้ว่าผมจะพูดถึงงบที่อยู่กับ ทรวงท่านดีเคยอยู่เป็นนายกอะไรคือกระทรวงกลาโหมกระทรวงกลาโหมนี่เป็นกระทรวงที่ที่รับงบมาตั้งแต่ปีไหนไหนก็ไม่รู้ไล่มาตั้งแต่ปีหกสองเนี่ยเยอะทั้งนั้นเลยครับสองแสนกว่าสองแสนกว่าหกสองหกสามหกสี่มาจนถึงหกห้าลดปีนี้งบกระทรวงกลาโหมลดมาทำเป็นลดที่เยอะเยอะ ก็เห็นนะกระทรวงศึกษาธิการสามแสนกว่ากระทรวงมหาดไทายกระทรวงการคลังสุดท้ายไม่เก้าเจ็ดกว่ากว่าซึ่งเรื่องนี้เนี่ยเราที่เยอะเยอะก็เห็นนะกระทรวงศึกษาธิการสามแสนกว่ากระทรวงมหาดไทยกระทรวงการคลังสุดท้ายไม่อยู่ยกระทรวงกลาโหมเอาละผมทําเพื่อให้เห็นตัวเลขว่าจะพูดต่อเรื่องอะไรเพราะนั้นเรื่องนี้เนี่ยเนี่ยที่ เลาไปแล้วล่ะครับในในสไลด์เนี่ยเพราะนั้นเรื่องงบว่าจะลดไม่ลดไม่ใช่ประเด็นประเด็นคือท่านทำกรอบงบประมาณมันให้อยู่ภายใต้กฎหมายเพราะนั้นก็ปรับตรงนี้ลดตรงนู้นหน่อยเพื่อจะให้เห็นว่าดูดีเพื่อจะให้เห็นว่าดูดีเพราะว่าอะไรครับเพราะหลายท่านที่มาตอบขึ้นเนี่ยนะครับกระทรวงกลาโหมเกี่ยวกับการดำเนินการต่างๆเนี่ยวิสัยทัศน์ของกระทรวงกลาโหมเนี่ยบอกว่า มีศักยภาพทางทหารที่ทัดเทียมในภูมิภาคประเทศเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ในปี2,570ดูสิครับเหมือนว่าเราจะสร้างอาณาจักรสร้างอะไรไม่รู้ถามว่าวันนี้เราจะไปลบกับใครเราจะไปลบกับใครอ่ะเพราะว่าวันนี้มันมันไม่ได้ลบกับใครแล้วล่ะสงครามขนาดใหญ่ในภูมิภาคเราผมก็เชื่อว่ามันไม่น่าจะมี ถึงมันมีมันก็เป็นส,สงสครามตัวแทนทั้งนั้นแหะครับมันไม่ใช่สงครามที่เราไปลบกับใครได้เพราะฉะนั้นที่จะบอกคือสไลด์ถัดไปครับว่านี่ไงครับพื้นกระทรวงกลราโหมเนี่ยเรียกว่าทหารไปทําทุกเรื่องอันนี้ใน EEC นะครับ EEC นะครับไปจัดงบประมาณไป716ล้านในเขตเศรษฐกิจพิเศษ,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 ษผมไปดูแล้วก็สงสัยว่าเอ๊ ทำไมมันมาเกี่ยวข้องเรื่องอะไรบอกว่าเป็นพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษแล้วยังทุม่มไม่กับกองทัพเรืออีกนะครับรายละเอียดนี่มันมีเยอะแต่จะเลาเ่าเข้าให้ฟังว่ายังทุ่มไม่กองทัพเรืออีกโดยอ้างถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่13โดยระบุว่าเป็นแผนบูรณาการเขตเศรษฐกิจในหมุดหมายที่สองมีหลายอันนะหมุดหมายที่ห้าหมุดหมายสิบบอกว่าเป็นประตูทางยุทธศาสตร์ทำโลจิสติกส์ที่สําคัญ ผมเห็นแล้วก็บอกว่ากองทัพจะไปทําพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่และปลอดภัยตกลงนี่ภารกิจหลักกระทรวงกลาโหมเหรอครับเป็นภารกิจหลักเหรอเอาทุกเรื่องเลยเหรอฝนตกแดดออกน้ําท่วมไฟไหมเอาหมดเลยเหรอนี่ผมตึงบอกว่าจัดไม่ถูกที่ถูกทางทําไมกระทรวงกลาโหมทหารไม่เป็นหน่วยสนับสนุนเหรอครับเป็นพระเอกทุกเรื่องเหรอทาได้ทุกเรื่องเหรอ แต่ผมมันนึกถึงอ๋อก,ก็ต้องทําได้หรอครับว่เาเขาบอกว่าเขาจะป้องกันภัยภัยคุกคามผมเองก็ไม่รู้ว่าภัยมาจากไหนภัยจากการสร้างเองหรือภัยจากการที่คิดเอาเองหรือสรุปเอาเองเพราะนั้นเรื่องนี้ก็ก้ออยากจะบอกว่างบต่างๆที่เกิดขึ้นในกระทรวงกลาโหมเนี่ยนะครับเขาบอกว่าแม้เขียนและดูดีขณะเดียวกันยังระบุถึงเป้าหมายของกองทัพยังมีความพร้อม เผชิญกับภัยคุกคามโดยต,งงตั้งวงเงินตั้งงงวเินในปี2567ห0,000 0 0นกว่าล้านอันนี้หมายถึงรวมทุกอันโอ้โหเงินมหาศาลนะครับผมไม่บอกให้ไปปรับโลดหรอกเพราะผมไม่เห็นด้วยจะปรับยังไงก็ไม่เอามันไม่รู้จะเป็นภัยคุกคามยังไงอะทุกวันนี้มันคุกคาม,คก,คามกันเองเนี่ยลองไปปรับกันดูสิครับงบเยอะๆหลายอันในรายละเอียดเนี่ย ถ้าจะเล่าวันนี้เอาสองชั่วโมงก็ไม่จบเอากล้องกว้างว่าเรื่องงบป,ประมาณเนี่ยมาไล่ดูกันว่ากองทัพเรือกองทัพอากาศมีอะไรข้างมีอะไรบ้างนี่ไงครับซื้ออาวุธยุธโทโธปกรณ์ผมเลยสรุปว่าเราจะไปลบกับใครวันนี้เราต้องปรับบริบทใหม่ของกองของกอ,อ,องทัพผมเชื่อว่านายทหารที่ดีๆฝีมือดีๆเยอะแยะ,ยะที่เขาเป็นคนรุ่นใหม่ที่เขาอยากจะทำกองทัพให้มันสะอาดสดใส ที่อยากให้พี่น้องประชาชนยอมรับท่านประธานนะวันนี้เดินไปทางไหนนะ่ยคนพูดถึงกองทัพคนที่รุ่นใหม่ๆเขาพูดถึงกองทัพอย่างไม่ให้เกียรตินะครับเพราะนั้นกองทัพต้องวางตัวให้เกียรติทีนี้เราจะไปลบกับใครก็เห็นงบต่างๆนะครับเป็นงบของโครงสร้างอุปกรณ์ยุโทโธปกรณ์ทั้งนั้นแหะครับเห็นไหมตั้งไว้ตั้งเป็น5 0 0 0ันกว่าล้าน50 0 0 0กว่าล้าน ตัวเลขมันกว้างๆนี่แหละจะเล่าให้ฟังเพื่อเห็นตัวเลขว่าเหล่านี้น่ะเป็นเรื่องของเงินภาษีอากรพี่น้องประชาชนทั้งนั้นดูสไลด์ถัดไปนะครับจะดูว่ามีใครบ้างอันนี้กองทัพบ,บกนะเยอะะเลยเนี่ยจัดหาเสียกับการจัดหาทั้งนั้นเลยจัดหาอุปกรณ์ที่มาเพื่อการต่อสู้ทั้งนั้นเลยถัดไปครับนี่ของกองทัพเรือกองทัพเรือก็มีนะครับเสริมสร้างยุทธโธปกรณ์ คือเดี๋ยวก็จะบอกจะบอกจะ่นว่าแส่สสสมคิดอะไรทหารมันก็ต้องซื้ออาวุธมันจะซื้ออะไรทําอย่างอื่นได้เยอะแยะครับเพราะท่านเรียงลําดับความสําคัญไม่เป็นไงแต่นีนกองทัพเรือกองทัพอากาศมีอีกครับกองทัพอากาศยังมีอีกนี่ไงครับเมื่อกี้คงไม่ไปบน่นถึงว่าจะไปซื้อเครื่องบงวินอันนั้นรายละเอียดลงไปในวาระสองแต่ในวันนี้จะบอกว่ากองทัพอากาศก็มีเงิน ในวงเงินที่สร้างโครงการใหม่โครงการเก่าเยอะแยะอย่างที่เห็นนะครับรวมสองสามโครงการนี่งเจ็ดแปดพันล้านมันเกินไปหรือเปล่าเราหลงยุคหรือเปล่ากองทัพกำลังเดินไปทิศทางไหนถัดไปครับนี่ไงกองบัญชาการกองทัพไทยก็เอากับเขาด้วยไม่รู้จะเอายังไงอีกไปลบกับใครอีกก็ไม่รู้เงินไม่เยอะก็จริงแต่สี่ห้าร้อยล้านยังมีอีกนะครับโครงการเสริมสร้าง กองกําลังต่างๆโอ้โหทำไมมันเยอะแยะขนาดนั้นครับาาทรประธานนะท่านทราบไหมครัว่าทหารเกณฑ์บ้านเรามีเท่าไหร่ผมก็พูดอยู่ตรงนี้แหละปีหนึ่งเกณฑ์ทหารแสนสองท่านลัมตีฟังอยู่หรือนายกฟังอยู่ลองไปคลิปนะครับแสนสองนี่เอาไปใช้อะไรเงินภาษีพี่น้องทั้งนั้นเราอยากให้เป็นกองทัพที่ทันสมัยเป็นกองทัพที่จิ๋วแต่แจ๋วเขาเคยทำมาแล้ว หลายงบประมาณที่อยู่ในเล่มไม่มีรายละเอียดเดี๋ยวในชั้นกรรมธิการเขาก็จะไปดูอย่างนี้แหละครับผมจะบอกว่ายังมีเงินราชการรับอีกนะครับเดี๋ยวผมจะทำตารางให้ดูว่าเงินเงินราชการรับมันรับยังไงทุกวันนี้มันยังรับขนาดไหนลองขึ้นดูนะครับว่ามันเป็นตัวเลขของงบราชการรับของกองทัพต่างๆเพราะนั้นเรื่องนี้เนี่ยก็อยากจะเตือนติงไปยังผู้ที่จัดทำงบประมาณว่า งบประมาณอย่างไรก็เห็นพี่น้องประชาชนบ้างบางทีงานไอโอทั้งหลายงานปฏิบัติการเรื่องงานความรับทั้งหลายเนี่ยมันต้องอย่ามาทําในยุคที่โลกมันเปลี่ยนสถานการณ์บ้านเมืองมันเปลี่ยนแล้วคนมันเป็นยุคใหม่แล้วเทคโนโลยีมันเยอะแยะแล้วผมถามว่างบที่จะไปซื้ออาวุธยุธโทโธปกรณ์ผมไม่ได้บอกว่ากองทัพไม่ควรซื้อหรือควรซื้อ แต่วันนี้จัดลำดับความสำคัญได้ไหมพี่น้องประชาชนกำลังลำบากกระทรวงสาธารณสุขให้ไปผมยังไม่ว่าเลยจะให้กระทรวงสาธารณสุขโอเคหรอวันนี้ในเมื่อเขาทำงานเกี่ยวกับโควิดเอาไปแถมให้เขาก็ได้เราหยุดก่อนได้ไหมจะซื้อปืนสิบกระบอกเอาสักสองกระบอกก่อนได้ไหมหรืองดก่อนนี่ไงที่ผมบอกว่าผมไม่เห็นด้วยหรอกในการจัดตั้งงบประมาณแบบแบบนี้ แล้วไม่ก็ต้องไปทามาใหม่หรอกไม่ต้องเอาเขา้ามาอีกจัดใหม่เลยทําทุกอย่างเลยเรื่องนี้เนี่ยผมต้องเรียนว่าพูดหลายครั้งเมื่อสักครู่นี่มีท่านรัมตีมาตอบเรื่องการปรับปรามยาเสพติดท่านก็ตอบดีนะครับว่าอุ้ยการปรับปรามยาเสพติดเดี๋ยวนี้เขาใช้กฎหมายใหม่ใช้กฎหมายใหม่แล้วยึดซั์แล้วดีครับบอกว่าได้ตั้งหมื่นล้านได้ตั้งหมื่นล้านผมเลยบอกว่า ท่านลมตีครับแปลว่ายาเสพติดมากขึ้นใช่ไหมครับมันเลยได้เยอะผมแปลกลับกันกับท่านนะครับแต่ก่อนบอกโ่๊ยสมัยก่อนทำไมได้หกร้อยล้านก็มันไม่มียังไงมันมีน้อยไงตอนนี้มันมีเยอะอย่าดีใจนะครับบอกยึดได้สามแสนล้านเนี่อย่าดีใจนะครับ,บ,ไ,นนะรบไม่ใช่เรื่องดีใจเลยต้องไม่ให้มีเลยถ้าหน่วยความมั่นคงนะครับเอาจริงเอาจันกับยาเสพติดผมเชื่อว่าตามชายแดนต่างๆ อย่าว่าแต่ยาเสพติดเลยครับผมพูดคำเดิมมดตัวเดียวยังเข้าไม่ได้เลยถ้าท่านจิงท,ทางจริงจังอะ่ะวันนี้ปัญหายาเสพติดปีนี้ท่านก็ตั้งปีที่แล้วก็ตั้งขี้เกียจอ่านท่านอ่านเมื่อวันก่อนท่านนายกอ่านหกพันกว่าล้านปัญหาภาคใต้สี่พันกว่าล้านมันกี่ปีลวครับไหนว่าตอนเข้ามาบอกสามเดือนเสร็จถึงหนึ่งเดือนเสร็จคุยนะครับคี่คุยขียยย้โม้นี่ครับอย่าโม้มากเลยครับ บอกว่าค่อยทําค่อยเป็นค่อยไปก็ได้ยาเสพติดนีดน่มีกี่ครั้งแล้วครับดูข่าวทีวีพ่อข้าแม่แม่ข้าลูกลูกข้าพ่อทุกวันแล้วเราไม่ตรหนักถึงปัญหานี้หรอครับก็ต้องขอบพระคุณท่านรมตีที่มาตอบให้ผมได้พูดว่าอ้อถ้าคิดแบบนั้นมันคิดคนละมุมเมื่อวานเนี่ยท่านนายกฟังไว้นะครับท่านพูดเรื่องหนึ่งซึ่งผมไม่ตอบไม่ได้เลยผมไม่อธิบายไม่ได้เลยท่านอธิบายงบ แต่ท่านไปแขว่าโครงการจำนำข้าวต้องไปใช้นี่เก้าแสนกว่าล้านท่านนายกครับฟังให้ดีนะครับท่านจำตัวเลขผิดหรือเปล่าหรือท่านตั้งใจพูดโครงการจำนำข้าวเงินในกรอบวงเงินเนี่ยเขามีห้าแสนล้านครับท่านอาจจะบวกกับตัวเลขโครงการเกษตรทั้งหมดซึ่งมีมาตั้งแต่สมัยพลเอกเปรมนีน,นะครับไอ้นั้นห้าแสนล้านถ้าบวกรวมกันก ก็ล <S an> ้านล้านแต่ว่ามันมีเงินที่เข้ามาอยู่ท่านก็บอกเป็นนี้ตั้งเจ็ดแดสนล้านไม่จริงครับไม่จริงเลยหนังสือของกระทรวงการคลังผมมีลงวันที่หกกรกฎาปีห้าเสนอโดยคุณอภิษฎตันติวรวงลำติขังเสนอในกรบขอนะครับคณะกรรมการนโยบายข้าวขอขยายเมื่อปี5-9 กรอบวงเงินห้าแสนกู้ทกสออีกเก้าหมื่นกรอบวงเงินยังไม่เต็มทกสออย,ยังเหลืออีกหมื่นแปดไอห้าแสนยังเหลืออีกหมื่นหกประมาณนี้แล้วตัวเลขเก้าแสนมาจากไหนครับท่านบอกฉันที่นี่ไปแล้วเจ็ดแสน 7, ไม่จริงครับแฉกันไหมล่ะครับว่าไปเลยอย่ามาตีกินกันอย่างนี้ผมอยู่ในตรงนี้นะครับแล้วผมทําเรื่องนี้มาผมเรียนท่านนายกแล้วก็ท่านที่อธิบายว่า จริงๆแล้ววันนี้รัฐบาลท่านทำโครงการประกันราคาซึ่งพวกผมไม่ได้ว่าเลยเพราะเป็นนโยบายรัฐบาลหรือนโยบายพรรคการเมืองที่เขาจะทำจะได้มากได้น้อยอะไรเรื่องนี้พี่น้องเกษตรกรวันนี้นายกที่บอกใช้นี่เจ็ดหมื่นเจ็ดแสนเจ็ดแสนล้านลืมคิดนี่ตัวเองเหรอครับลืมคิดนี้ตัวเองหรือเปล่าครับท่านจับ ายไปประมาณเท่าไหร่ครับท่านจ่ายไปราวลาสักผมดูตัวเลขนะครับประมาณเกือบ2องแสนสองแสนในขณะเดียวกันโครงการจำนำข้าวที่จ่ายไปเนี่ยท่านก็จ่ายสองแสนถามว่านี่จริงมันเอาตัวเลขมาดูเรื่องนี้นปิดบังไม่นิดเพราะว่าทกอสอเขาเสนองบดุล ท่านมาพูดท่านอาจจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจไม่รู้แต่ถ้าบอกเก้าแสนเนี่ยท่านโกหกกลางสภาไม่มีครับแล้วผมเรียนท่านนายกนะครับว่าเรื่องนี้ถ้าเราจะบอกว่าท่านนายกจะว่ายอย่างไรตอนยึดอำนาจพฤษภาห้าเจข้าวยังเหลือในโกดัง18ล้านตันมีรงศีบ้านผมผมบอกชื่อได้เลยชื่อโรงศีประสิทธิชัยเจ้าของท่านได้เสียชีวิต ให้ข้อมูลและผมไปตรวจตัวเองดูด้วยตัวเอง,เองก่อนมีการยึดอำนาจท่านประมูลขายเข้าได้ยี่สิบหกบาทข้าหอมมะลิไม่ให้เขาขายครับไปปิดโรงสีเลยข้าประมาณสามสี่ร้อยล้านบาทไม่ให้ขายอันนี้ผมยกตัวอย่างแค่นิดเดียวแล้วไม่ขายทำไงเอาทหารไปเฝ้าเอาคนที่ไม่รู้เรื่องไปตรวจเ,เขาก็ประมูลอีกทีหนึง่งก็ไม่ยอมขายเขาขอซื้อเองยี่สิบห้าบาทไม่ขายสุดท้ายรออีกสองปี ไปขายหกบาทครับแล้วไอ้ที่ส่วนเกินสามสี่ร้ายล้านไปฟ้องเขาครับแล้วเรื่องนี้เนี่ยมันมีจํานวนมากท่านประธานนะผมเรียนว่าข้าวสิบแปดล้านตันเนี่ยถ้าเฉลี่ยขายยี่สิบาทนะครับกิโลมือตันละสองหมื่นข้าวสารนะครับมันขายได้หมดพอท่านไปปิดท่านที่ดำหน้ามันก็เน่าหมดเิบางอันเนะ่าบางอันเสียบางอันดีอยู่จํานวนมากดีแต่ทําให้เสียได้ทําเป็นอาหารสัตว์ได้ถ้าขายจริงๆแล้วนะครับ สิบแปล้านตันเนี่ยตันละสองหมื่นเป็นเงินเท่าไหร่สามแสนนะครับสามแสนหมืนล้านจ่าย 360, 000, 000, 000, หนี้ได้นะครับไม่เป็นหนี้ด้วยก็ท่านไปทําอย่างนงั้นก่อนไงวันนี้ผมต้องอธิบายแทนเพราะว่าเราอยู่ในพรรคเพื่อไทยแล้วเราทําเรื่องนี้แล้วผมก็ทําหนังสือเรื่องนี้หาข้อมูลเรื่องนี้ก็เลยต้องเรียนท่านประธานฝากไปยังท่านนายกบางเรื่องเนี่ยท่านอาจจะพูดเอาเอาสนุกได้แต่เรื่องนี้ไม่ได้ครับ เรื่องคดีผมไม่ได้เถียงก็ว่ากันไปคุณเฉลิมอยู่บำรุงก็จับตั้งส0มร้อยขคดีนี่จำนวนข้าวมากมายคน,คนผิดคนไม่ผิดก็มีเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ผมก็ขอชี้แจงต่อท่านนายกแค่ว่าหลายคนก็อาจจะพูดเรื่องนี้แต่ผมบอกว่าในเมื่อผมได้ลุกขึ้นพูดแล้วในฐานะที่ทำเรื่องข้าวอยู่แล้วเกี่ยวพันกับเรื่องนี้กรณีหาข้อมูลก็เลยมาเรียนท่านประธานครับ ก็ฝากไปยังท่านนายกว่ากรณีเรื่องงบประมาณต่างๆกันแล้วแก okay. จะเป็นนี่เป็นสินว่ากันมาเราเข้าใจแต่อย่ามาว่าคนอื่นตอนสมัยผมเป็นรัฐบาลนรัฐบาลเพื่อไทยนี่สาธารณะ45เปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองนะครับวันนี้นี่สาธารณะ61เปอร์เซ็นต์นะครับเก่งหรือไม่เก่งท่านนายกคิดเอาอย่ามาต่อว่ากันแบบนี้เอามาความจริงมาพูดกันแล้วเราจะอธิบายกันได้ต้องขอบพระคุณครับท่านประธานครับครับขอบคุณนะครับ